แล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าสดเพราะว่าเราจะมาพูดถึงรองพื้นที่เป็นสายฉ่ำโกลที่มีคนถามกันเข้ามามากที่สุดอย่างฮอตฮิตภายในปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ของนุ๊กก็น่าจะเห็นว่ามีหลายคนถามกันเข้ามากับน้องคนนี้นะคะเป็น Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation นะคะตัวนี้เป็น SPF 40 PA บวกๆเนาะก็คือคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยทาออกมาแล้วมันดีไหมนุ๊กมีเทคนิคการลงยังไงให้ผิวของเราเนี่ยมันดูสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย texture เป็นยังไงฉ่ำไหมทาแล้วเหมาะกับคนผิวแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้เลยที่สำคัญเลยก็คือคนถามมาเยอะมากว่าควรจะตำไหมคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับทุกคนเลยว่าควรหรือไม่ควรนะคะไปดูกันอันดับแรกเลยต้องขอบอกก่อนว่านุ๊กเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็รองพื้นสูตรนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเพราะว่าเขาเป็นรองพื้นสูตรโกลเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวที่มันแบบเป็นสำหรับแบบการคุมมันอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกตัวนึงนะคะแต่ว่าขอแนะนำก่อนเลยว่าอย่างตัวน้องรองพื้นตัวนี้ถ้าเราจะลงให้มันแบบสวยแล้วก็สมูทนะคะหน้าเราจะต้องชุ่มชื้นนะสำหรับใครที่ผิวแห้งผิวธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าไม่ชุ่มชื้นนะลงรองพื้นไปเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคราบได้นะคะหนูก็ขอแนะนำให้ใช้คู่กับน้องคนนี้ตัวนี้เป็นวิตามินเอลิชเฟสเบสนะคะเป็นของ Bobbi Brown เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบสช่วยลงไปที่ผิวหน้าของเราทำให้หน้ามันแบบชุ่มชื้นแล้วก็แน่นแล้วก็ฟูมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เหมือนกับการใช้พวกแบบไพรเมอร์นะคืออย่างส่วนตัวหนูเนี่ยหนูไม่ชอบใช้ไพรเมอร์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือเราไม่ได้ต้องการคุมมันแล้วไพรเมอร์บางยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นมากนะคือส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของแบบรูขุมขนเป็นหลักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูฟูแล้วก็ดูเต่งเหมาะสำหรับการทาก่อนที่จะไปลงรองพื้นมากๆอันเนี้ยเป็นตัวที่แบบเรารู้สึกว่ามันเลิศมากๆเนี่ยแล้วคือ texture มันก็คือเกลี่ยไปแล้วมันจะแบบลื่นแล้วก็ทำให้หน้าของเราอะชุ่มชื้นจริงมันจะแบบแน่นๆเห็นไหมเนี่ยผิวดูแบบดีขึ้นเลยแล้วก็กลิ่นเกลิ่น texture อะไรก็คือดีนะคะไม่ได้ดูหนักหรือว่าไม่ได้ทำให้หน้าของเราเนี่ยมันจนเกินไปนะก็จะเป็นผิวที่แบบค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็เรียบแล้วก็ฟูขึ้นเหมาะสำหรับการลงรองพื้นนะคะมาถึงพระเอกของเราในวันนี้นะคะกับตัวที่เป็นตัว intensive skin serum foundation อันนี้นุ๊กใช้เป็นสี W026นะคะ warm my worry อันนี้ชอบมากตรงที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแพ็กเกจแบบหัวแบบ dropper ใช่ป่ะมันก็จะมีความดูดขึ้นมาแล้วก็ใช้ยากนิดนึงแต่ว่ารุ่นใหม่ๆนะคะเขาเปลี่ยนเป็นหัวแบบหัวปั๊มๆแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราอยากให้ผิวสวยมากจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกสีรองพื้นให้พอดีกับผิวมากที่สุดนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะแนะนำว่าใช้ให้สวยที่สุดคือใช้กับแปรงนะอันนี้ก็คือแปรงของเขาเหมือนกันเป็น full coverage face นะอันนี้ดีมากสำหรับคนที่แบบชอบลงรองพื้นแบบแปรงนะคะแล้วก็ลงไปด้วยตัวเนี้ยแล้วมันจะไม่เป็นเส้นๆเลยดีมากนะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันก่อนนะหนูจะเริ่มใช้จาก1ปั๊มก่อนนะคะปั๊มลงมาที่หลังมือด้วยความที่เนื้อรองพื้นของตัวนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเหลวๆนิดนึงนะคะไม่ได้แบบข้นมากมันก็จะมีความบางแล้วก็เกลี่ยง่ายเท็กเจอร์มันจะลื่นมากโอเคเดี๋ยวจะลองลงข้างนึงให้ดูก่อนละกันว่าความรู้สึกของการลงข้างนึงเราทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงนะคะคือมันเป็นรองพื้นที่มันค่อนข้างจะเป็นกลาสสกินทุกคนเห็นปะคือมันมีความบางแล้วก็มีความแบบเป็นผิวมากคือมันไม่ได้บางแบบพวกทินเทสมอยเจอไรเซอร์แบบที่เป็นมอยเจอไรเซอร์แบบมีสีนะทุกคนเห็นปะว่ามันเงามากอันเนี้ยคือเงาจากตัวรองพื้นมันจริงๆนะฉะนั้นสำคัญมากในการเลือกสีรองพื้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดสีเนี่ยแล้วมันพอมันบางแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้หน้าแบบดูเทาได้เห็นป่ะว่ามันวาวมากอะถ้าชีวิตจะเคยใช้รองพื้นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันวาวได้ขนาดเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือยืนหนึ่งคำตอบเลยเหมาะสำหรับแบบคนแบบอยากหน้าวาวคนชอบแบบผิวเงาๆอะไรเงี้ยมันดีมากให้ดูก่อนว่าคือตัวรองพื้นเขาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรองพื้นสูตรโกลนะคะมันก็จะวาวมากเห็นไหมอันนี้คือ texture ของผิวที่เราแบบว่าลงไปแล้ววาวไหมอันนี้ข้างที่ไม่ได้ลงทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยต่างกันเพราะว่าดูไม่ค่อยมีพวกแบบรอยแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูเนี่ยมันก็คือผิวดูสุขภาพดีขึ้นดูฉ่ำมากยิ่งขึ้นคือถ้าเกิดว่าดูผิวจริงๆเนี่ยฝั่งนี้จะฉ่ำมากนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยพอดีว่าเราลงไอตัวเบสไปใช่ไหมมันก็ทำให้ดูผิวอ่ะดีประมาณนึงแล้วตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือรอยแดงนะคะพอประมาณคือปกปิดได้พอประมาณนิดหน่อยนะแต่ว่าพวกรอยดำเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ารองพื้นเขาเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รองพื้นที่
ที่แบบว่าปกปิดน้องคนนี้จะไม่ใช่คำตอบแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รองพื้นงานผิวที่เป็นผิวแบบผิวเราจริงๆแล้วผิวสวยผิวดูโกลว์ดูเงาเหมือนเราไม่ได้ทารองพื้นอะอันเนี้ยคือคำตอบแล้วถึงแม้ว่าทุกคนจะลงแบบลงอีกเลเยอร์นึงอะมันก็จะไม่ทำให้ผิวของเราอะดูหนาทุกคนอันนี้คือข้อดีเลยให้ดูใกล้มันวาวมากแล้วคือเหมือนไม่ได้ทารองพื้นเลยอะสวยผิวสวยมากแล้วคือเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าพอหนูก็เลือกสีให้มันพอดีกับผิวอะมันจะดูเหมือนผิวเราจริงๆที่ไม่ได้ทารองพื้นอะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากเห็นไหมดูดิเฮ้ยสวยมากแล้วก็คือตรงแบบแก้มที่มันแดงๆอะมันก็หายไปก็คือมันปกปิดได้แบบนิดหน่อยถ้าเกิดว่าอยากได้การปกปิดที่มากขึ้นอย่างเงี้ยหนูก็แนะนำว่าให้เราใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วพอมันเป็นขวดแบบปั๊มอะทุกอย่างในชีวิตคือง่ายขึ้นมากให้ดูการลงหนุกแบบใช้การบัฟอย่างนี้เลยก็คือลากๆถูๆวนๆด้วยความที่แปรงมันค่อนข้างจะดีอ่ะมันไม่ทำให้รองพื้นของเราแบบเป็นเส้นๆเลยจริงๆรองพื้นเท็กเจอร์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แปรงที่มันแบบเป็นแปรงแบนหรือว่าเป็นแปรงแบบแปรงที่มันไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนมันจะทำให้รองพื้นแบบดูเป็นเส้นๆได้นะแต่ว่าเนี้ยก็คือหายไปก่อนนี่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบวิดีโอนุกแสงเยอะมากเลยมองไม่เห็นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะเคยเห็นป่าวว่าพอเวลาเราลากลงมาแล้วมันแบบมันหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นที่แบบว่านุกจัดแสงขาวเลยอ่ะนุกก็ใช้แบบแค่แสงธรรมชาตินี่คือแสงธรรมชาติที่บ้านเลยนะแล้วก็แบบไม่ได้ขาวกล้องไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะอย่างคือแบบเป็นสีจริงแต่ว่าจะบอกว่ารองพื้นมันแบบเนียนไปเลยจนแทบไม่เห็นเลยว่าเวลาเราลงไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะดูดิคือสวยมากเลยแล้วมันแบบมันโกลมากอ่ะเดี๋ยวขอรีเช็คใกล้ๆก่อนว่าการลงไปของเราเนี่ยมันสวยหรือยังโอเคหลังจากที่เราลงเสร็จทางหน้าแล้วเห็นไหมว่าความฉ่ำของผิวหน้าของเรามันเหมือนเราดื่มน้ำ8แก้วเหมือนแบบพ่นมิสต์ตลอดเวลาผิวดูเป็นสาวเกาหลีนึกออกป่ะแบบเหมือนเวลาเราดูโฆษณาแล้วแบบทำไมสาวเกาหลีถึงผิวเงาจังเลยอ่ะเป็น texture แบบนั้นเลยทุกคนดูดิทุกคนดูหน้านุกอ่ะเกินไปมากเห็นป่ะสวยมากชอบมากเห็นไหมมันดูเป็นผิวมากนี่คือหนูแบบใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ทุกคนได้แล้วอะคืออยากให้เห็นว่าเนื้อมันอะมันบางมากแล้วก็มีความเป็นผิวสูงมากเห็นไหมเดี๋ยวจะมาแรปอัพกันก่อนที่จะไปแต่งพอยเมคอัพกันนะคะว่าหนึ่งเลยก็คือรองพื้นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างจะแห้งหรือว่าผิวธรรมดานะคะถ้าผิวมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คุมมันอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นรองพื้นสูตรโกลเนาะสองเลยก็คือมันจะใช้ดีมากๆนะคะถ้าใช้กับแบรนด์ของเขาอันนี้คือแนะนำเลยว่าเขาทำมาคู่กันเพื่อกันมากๆนะคือเคยลองใช้ตัวนี้กับพวกฟองน้ำอะไรเงี้ยมันทำให้ความโกลว์หรือว่าเท็กเจอร์ของความแบบฉ่ำวาวมันหายไปนะคะแล้วมันก็เปลืองรองพื้นด้วยก็เลยแนะนำว่าใช้แปรงในการลงตัวนี้ดีที่สุดอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำนะคะก็คือผิวก่อนที่จะลงรองพื้นเนี่ยต้องเป็นผิวที่ค่อนข้างจะชุ่มชื้นพอสมควรเลยนะเพื่อที่ว่าการลากรองพื้นลงไปแล้วเนี่ยจะได้ทำให้มันไม่เป็นคราบนะคะก็คือแนะนำว่าเราควรจะใช้เบสก่อนในการใช้นะถ้าชอบผิววาวๆสวยๆนะต้องชอบตัวนี้แน่นอนคือถ้าเกิดว่าเวลาใช้เนี่ยอย่างเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะคะนุ๊กก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องแบบมีเซตแปรงบางช่วงตรงนี้ใต้ตาใช่ไหมที่โซนต่างๆนะก็คือสามารถเซตแปรงได้หรือว่าใครแบบเปิดผมหน้าอย่างนุ๊กแล้วอยากจะแบบวาวๆโกโก้อยู่ในห้องแอร์แบบนี้ก็คือสามารถทำได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะไม่ลงแป้งละกันนะคือจะลงแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูว่าฟินิชลุคของเราเวลาที่มันไม่ลงแป้งแล้วแบบสวยๆแบบนี้เงาๆแบบนี้มันให้ความแบบเป็นสาวเกาหลีขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเติมหน้าก่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปเติมสีหน้าต่างๆมานะคะพอยเมคอัพของเราก็คือมันก็จะดูแบบโกลว์แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้รองพื้นที่เป็นแบบผิวโกลว์ผิวฉ่ำดูเป็นกลาสสกินดูเหมือนผิวสวยผิวดีตั้งแต่เกิดนะคะบาร์บี้บราวน์ตัวนี้คือคำตอบเลยทุกคนจะเห็นว่ามันแบบมันวาวมากจริงๆอันนี้คือหนูไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะขอบอกว่ามันเลิศมากๆนะอันนี้ขอแนะนำเลยถ้าเกิดใครอยากได้วาวๆตัวนี้คือคำตอบแล้วแหละวันนี้นุ๊กไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย